โดยสำหรับประเทศลาวถือได้ว่ามีหลายตัวเมืองที่มีความเจริญและความทุกข์ยากปะปนกันไปเนื่องโดยเกิดจากปัจจัยหลายๆอย่างที่เฮ็ดให้มีการพัฒนาค่อนข้างช้าและบ่มีประสิทธิภาพแต่อย่างใดแต่มันก็มีบางตัวเมืองที่มีความทันสมัยอลังการพร้อมกับห้องห้อยประวัติศาสตร์ที่มีการจารึกนับพันปีซึ่งก็แน่นอนว่าในบรรดาแขวงต่างๆของลาวจะประกอบด้วยเมืองเอกหรือเมืองหลักของแขวงนั้นแถมการที่จะวัดถึงความใหญ่นั้นจะรวมไปถึงเศรษฐกิจการคมนาคมการค้าการลงทุนพร้อมชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนนำแล้วเมืองใดของเราที่ใหญ่ที่สุดพร้อมด้วยเหตุผลใดซึ่งในคลิปวิดีโอนี้เองทั้งสองของรายการแค่จะพาทุกคนไปหาชม10อันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเรากับที่มาที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้ส่วนจะมีเมืองไหนที่ผมในนั้นก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมปุ่มกระดิ่งข้างด้านลุ่มโยเลยจากนั้นเข้าไปรับชมฟังพร้อมกันอันดับที่10เมืองไส้แขวงอุดมไส้สำหรับเมืองไส้หรือจะเอิ้นว่าอุดมไส้เป็นเมืองเอกของแขวงอุดมไส้สำหรับคำว่าไส้ถึงแม้ผู้คนทั้งหลายได้ตั้งคำถามว่ามาจากไส้ซึ่งในตำนานของพื้นที่นี้ได้เล่าว่าในระหว่างปี1329ชาวบ้านหลวงเซิ่งในเมืองตากศิลาที่อยู่ในป่าเพื่อจะตัดไม้ไผ่ขณะที่พวกเขากำลังใช้เครื่องมือตึกป่าพวกเขาก็เห็นพระภิกขุที่มาจากป่าย่างออกมาหาพวกเขาพระสงฆ์หุ่มนั้นถามชาวบ้านว่าพวกเขากำลังเฮ็ดหยังอยู่และพวกเขาตอบว่ากำลังจะหาปลาพวกเขาจึงได้ถามไถ่พระสงฆ์หุ่มนี้ว่าเป็นแนวใดมาจังใดพระสงฆ์บอกว่าตนเองเข้าไปนั่งสมาธิอยู่ในป่าเป็นเวลาดุนนานดังนั้นพวกเขาจึงได้มอบป่าจำนวนหนึ่งให้กับพระสงฆ์หลังจากนั้นชาวบ้านจึงได้เปลี่ยนชื่อเมืองทักกศิลามาเป็นเมืองไส้ตามชื่อของพระสงฆ์ที่มีชื่อว่าพระไส้และต่อมาเมืองไส้ก็กลายเป็นเมืองหนึ่งที่ขึ้นกับหลวงพ่อบางหรืออาณาจักรหลวงพ่อบางจนตกมหดปี1962เมืองไส้จึงแยกตัวออกแล้วมาสร้างตั้งเป็นแขวงอุดมไส้แล้วถือเอาเมืองไส้เป็นเมืองเอกนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเมืองไส้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินอุดมไส้ซึ่งตั้งอยู่ในแอ่งภูเขาระหว่างเนินเขาเขียวกะจีเนินเขา2ลูกที่อยู่ตรงกันข้ามทะยานขึ้นเหนือเมืองด้านหนึ่งคือพิพิธภัณฑ์อุดมไส้ส่วนอีกด้านหนึ่งคือวัดเป็นพระอุโบสถที่มีเจดีย์เมืองไส้เป็นเมืองที่มีการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอย่างก้าวกระโดดและมีท่าขยายตัวขึ้นเรื่อยๆซึ่งสามารถเห็นได้จากสิ่งปลูกสร้างอื่นๆภายในเทศบาลเมืองก็คือเทศบาลแควแถมประชากรส่วนใหญ่ประกอบด้วยกลุ่มบรรดาสาพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขมูหรือมงนอกนี้ยังมีชาวจีนและชาวเวียดนามอาศัยอยู่อย่างหลวงหลายซึ่งเฮาจะเห็นได้ว่าจะมีบริษัทร้านค้าป้ายโฆษณาต่างๆจะเห็นเป็นหนังสือจีนและหนังสือของเวียดนามเป็นส่วนใหญ่และที่สำคัญสภาพอากาศของเมืองนี้จะเต็มไปด้วยมลพิษเฮ็ดให้จึงเกิดมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิในระหว่างปีและฤดูแล้งทางตอนเหนือของลาวที่มีอากาศหนาวเย็นกว่าในส่วนอื่นๆของประเทศอันดับที่9เมืองวังเวียงแขวงเวียงจันทน์ถึงแม้เฮาทุกคนจะสร้างซาเบิ่งว่าเมืองโพนโฮน่าจะมีขนาดใหญ่กว่าและเป็นเมืองเอแต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแล้วย้อนเมืองวังเวียงคือได้ว่าเป็นดินแดนที่ไผก็ต้องการมาท้าทายโดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักของเมืองนี้เมืองวังเวียงยังได้รับสายนามว่ากุ้ยหลินแห่งเมืองลาวสำหรับคำว่ากุ้ยหลินโดยในภาษาจีนจะมีความหมายว่าเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงด้านทัศนียภาพที่สวยงามทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นิยมที่สุดถึงกระนั้นเมืองวังเวียงอยู่ห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์เพียง160กิโลเมตรในสมัยก่อนวังเวียงบ่แม่นบ่อนท่องเที่ยวแต่อย่างใดแต่เป็นเมืองทหารย้อนภูมิประเทศอ้อมรอบด้วยภูเขาที่กลายเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญของกองทัพราชอาณาจักรลาวในการสู้รบกับกองทัพของฝ่ายคอมมิวนิสต์และเมืองแห่งนี้ยังได้เป็นที่มาของการกำเนิดบทเพลงที่มีชื่อว่าไทยดำลำพันในหมู่บ้านชาวไต้ดำเมืองวังเวียงที่บ่งบอกถึงความโหดร้ายของทหารฝรั่งเศสที่ฆ่าประชาชนอย่างบ่ไว้หน้าในสงครามอินโดจีนในทุกมื้อนี้เมืองวังเวียงแม้ประชากรส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเฮ็ดนาเฮ็ดสวนเลี้ยงสัตว์บางครอบครัวแม้ประกอบอาชีพค้าขายตามตัวเมืองซึ่งนี่ก็เป็นส่วนสำคัญที่ยกเอาเศรษฐกิจของเมืองนี้เติบโตขึ้นเรื่อยๆอันดับที่8เมืองปากซ่านแขวงบุรีรัมย์ไซโดยปากซ่านได้เป็นเมืองเอกของแขวงตั้งอยู่ปากแม่น้ำซ่านที่ไหลลงสู่แม่น้ำคงตรงข้ามกับอำเภอเมืองบึงกาฬจังหวัดบึงกาฬแถมปากซ่านยังเชื่อมต่อกับลาวใต้โดยทางหลวงหมายเลขที่13เมืองปากซ่านก็ถือว่าเป็นเมืองหนึ่งที่มีประวัติศาสตร์อย่างยาวนานกว่าจะมาถึงจุดนี้โดยปากซ่านก็ตั้งขึ้นในปลายศตวรรษที่19ซึ่งภูมิศาสตร์ของปากซ่านเคยประสบปัญหาจากการฮุกฮานของอันนำในเวียดนามและตามมาโดยการถูกฮุกฮานโดยชาวสยามชาวฮอดทุ่งแดงจากจีนฉะนั้นการบุกรุกเหล่านี้เฮ็ดให้ประชาชนถูกกวาดต้อนในบริเวณนี้อย่างหลวงหลายโดยเฉพาะการกวาดต้อนของชาวสยาม แล้วได้ก็ตามภายหลังการปลดปล่อยเมืองปากซางก็ฟื้นขึ้นมาใหม่เนื่องด้วยพวกเขาได้มีการค้นพบเมืองแห่งขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยทีเดียวและมีท่าเรือขนส่งสินค้าระหว่างเมืองปากซางกับจังหวัดบึงกาฬนำแถมเมื่อในปี 2011 เมืองปากซางได้มีเศรษฐกิจค่อนข้างดีลายโดยจะสังเกตเห็นได้ว่ามีการใช้ถนน4 เลนและมีไฟฟ้าทั้งท้องถนนตั้งอยู่ระหว่างการเดินทางสัญจรผ่านตัวเมืองปากซางประกอบกับในปี 2020 เศรษฐกิจของปากซางขยายตัวในระดับ 8.2% ฉะนั้นจึงเห็นให้เมืองปากซางมีความก้าวหน้าอย่างไม่ต้องสงสัยอันดับที่ 7 เมืองโพนสวรรค์แขวงเซี่ยงควาโดยเมืองโพนสวรรค์ที่มีความหมายว่าเนินสวรรค์ชั้นฟ้าแต่ก็มีบางกลุ่มที่นับการขนานนามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองลาวย้อนตัวเมืองตั้งอยู่เทิงภูเขาสูงเฮ็ดให้มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปีอีกทั้งยังมีธรรมชาติที่สวยงามมีต้นโพขึ้นเฮี้ยงห้ายตลอด2ข้างทางอันถือเป็นดินแดนเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปยามนอกนี้เมืองโพนสวรรค์ในครั้งอดีตเคยตกในภาวะสงครามเป็นพื้นที่ถูกทำลายจากการทิ่มระเบิดของอเมริกาฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าภายในเมืองยังคงหลงเหลือห้องห้อยต่างๆให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาประวัติศาสตร์ไปนำสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของแขวงนี้ซึ่งท่านก็สามารถคลิกลิงก์นี้ได้ด้านเทิงขวามือวิดีโอนี้เลยถึงนั้นใดก็ตามเมืองโพนสวรรค์เป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอย่างแน่นหนาและมีความเจริญไปอย่างยิ่งประกอบกับการเป็นเมืองเศรษฐกิจของแขวงเซี่ยงควาก็เห็นให้มีความโดดเด่นพอสมควรโดยเฉพาะจากสายตาของนักท่องเที่ยวเช่นท่งไห่ที่ได้กลายเป็นแหล่งมรดกโลกขององค์การยูเนสโกไปแล้วอันดับที่ 6 เมืองซ้ำเหนือแขวงหัวพานโดยซ้ำเหนือก็เป็นอีกเมืองที่มีชายแดนติดกับเวียดนามที่ตั้งอยู่ท่ามกลางห้อมผู้อันเขียวขจีที่มีความสูง 1.2 กิโลเมตรเป็นเมืองที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามตลาดในเมืองยามเช้าจะมีชนเผ่าต่างๆออกมาซื้อเครื่องบ่อนนี้ย้อนเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดมีสินค้าให้เลือกหลากหลายซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของลาวที่ส่งไปขายหลวงพ่อบาและนครหลวงเวียงจันทน์ย้อนมีลวดลายที่มีความป่านี้สวยงามหลายถึงนั้นก็ตามในครั้งอดีตเมืองซ้ำเหนือถือได้ว่าเป็นเขตที่มั่นของฝ่ายคอมมิวนิสต์ที่ประกอบโดยท่านผู้นำหลากหลายเฮ็ดให้การพัฒนาในเขตนี้มีประสิทธิภาพและเป็นต้นแบบของการพัฒนาในส่วนต่างๆของแขวงนอกนี้จะสังเกตเห็นได้ว่าผู้นำระดับสูงของเราแต่ละคนก็มาจากเมืองซ้ำเหนือทั้งนั้นอันดับที่ 5 เมืองท่าแค่แขวงคำม่วนซึ่งเมืองนี้เฮาทุกคนก็คงรู้จักกันดีเนื่องด้วยเป็นสมรภูมิน้องเลือดที่สุดที่เอิ้นว่า21 มีนาปี 1946เมืองท่าแค่เป็นจุดใจกลางเศรษฐกิจเป็นบ่อนตั้งองค์กรปกครองในแขวงคำม่วนเป็นเขตที่ตั้งอยู่ทางภาคกลางของประเทศที่มีธรรมชาติสวยสดงดงามและยังเป็นเมืองที่มีมรดกทางวัฒนธรรมที่เก่าแก่คือเป็นอดีตของอาณาจักรสีโคตะบองที่เคยรุ่งเรืองในประวัติศาสตร์การสร้างสรรค์พัฒนาเมืองนี้แม่นก้าวกระโดดเจริญขึ้นทางด้านเศรษฐกิจมีทางหลวงแห่งสาดผ่านมีขัวข้ามแม่น้ำของท่าแขกนครพนมหรือรถไฟลาวเวียดนามในอนาคตและมีอีกหลายๆอย่างที่น่าสนใจในปัจจุบันเมืองท่าแค่มีการพัฒนาหลายขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาและถึงแม้เฮาคงจะเคยเห็นสถาปัตยกรรมอาคารของฝรั่งเศสที่ยังคงหลงเหลืออยู่แต่นั้นกลับเฮ็ดให้เมืองนี้เป็นสิ่งที่น่าดึงดูดแก่นักท่องเที่ยวที่ต้องการอยากจะศึกษาประวัติศาสตร์ในเมืองนี้พอสมควรอันดับที่ 4เมืองหลวงพะบางหรือนครหลวงพะบางสำหรับเมืองหลวงพะบางถือได้ว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่มีความน่าสนใจหลายประกอบด้วยวัดวาอาหารต่างๆเนื่องด้วยเป็นต้นกำเนิดของเมืองบูฮานย่างเมืองซัวหรือเมืองเซียงดงเซียงทองการพัฒนาสร้างสรรค์ของเมืองนี้จากอดีตสู่ปัจจุบันซึ่งเฮาทุกคนคงบ่ต้องเว้าอย่างไรเนื่องจากผ่านสงครามมานับบ่ถ้วนเมืองหลวงพะบางได้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างแท้จริงบ่ว่าในเทศกาลใดต่างๆก็มักจะมีผู้คนล้นหลามคึกคักตลอดเวลาแถมรายได้ของเมืองนี้มาจากแหล่งท่องเที่ยวและการค้าเป็นหลักแม้ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมืองหลวงพะบางจะลดบทบาทต่างๆลงไปแล้วหันไปให้ความสนใจแขวงอื่นๆโดยเฉพาะในนครหลวงเวียงจันทน์แต่ถึงแนวใดก็ดีเศรษฐกิจการค้าของเมืองนี้มีการเติบโตอย่างไววาที่เชื่อมต่อกับแขวงต่างๆอ้อมข้างการส่งเสริมประชาชนมีเวกเฮ็ดงานทำมุ่งจักปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และการตำหูเป็นต้นอันดับที่ 3เมืองปากเซหรือนครปากเซโดยปากเซเป็นเมืองเศรษฐกิจทางเกษตรกรรมที่สูงกว่าเมืองอื่นๆเนื่องจากผลผลิตของเมืองนี้ถูกส่งออกไปยังต่างประเทศและภายในประเทศหรือจะเอิ้นได้ว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำเพราะว่าใดโดยปากเซได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะจากนักลงทุนต่างชาติย้อนปากเซถือได้ว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่เหมาะแก่การลงทุนเป็นอย่างยิ่งประกอบกับแหล่งท่องเที่ยวของเมืองนี้ก็ถือได้ว่าบ่แพ้บ่อนอื่นๆเช่นตลาดดาวเฮืองโบสถ์เก่าแก่ของปากเซวังเจ้าบุญอุ้งปราสาทหินวัดภูวัดหลวงวัดภูสะเหลาน้ำตกตาดฟานเป็นต้นความร่างกายงานสร้างของเมืองปากเซได้เป็นแห่งบันดาลใจของแขวงอื่นๆที่บ่สามารถเฮ็ดแบบนั้นได้ก็คือความทันสมัยย้อนอัตราการเติบโตของเมืองนี้พุ่งขึ้นหลาย แถมย้อนความเป็นเอกลักษณ์และความสวยงามแบบคลาสสิกของเมืองปากเซ่นี่เองจึงถูกเลือกให้เป็นสถานที่ท่าถ้ำในหุบเงาเหลืองสบายดีหลวงพระบางสบายดีสอบบ่มีคำตอบจากปากเซ่ที่โด่งดังทั้งในลาวและต่างประเทศอันดับที่2เมืองไก่สอนหรือนครไก่สอนซึ่งเมืองไก่สอนเป็นชื่อของท่านไก่สอนผู้บริหารที่เกิดในเมืองแห่งนี้นี่เองและเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของลาวถึงแม้ว่าเมืองนี้จะเป็นเขตเมืองเก่าในยุคล่าอาณานิคมของฝรั่งเศสย้อนริมฝั่งของแม่น้ำคงจะมีความทรุดโทรมลงหลายแต่จากการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับไทยเฮ็ดให้เมืองนี้ได้มีการพัฒนาไวขึ้นทางตอนเหนือที่ใกล้กับหัวข้ามแม่น้ำคงและสถานีขนส่งเส้นเดียวกันกับเมืองอื่นๆในประเทศลาวเมืองไก่สอนหรือนครไก่สอนมีประชาชนเชื้อสายลาวไทยเวียดนามและจีนรวมทั้งชนกลุ่มน้อยของลาวในปัจจุบันเมืองไก่สอนมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้ามาหลากหลายเนื่องจากพวกเขาเห็นข้อได้เปรียบในจุดยุทธศาสตร์และออมหอบด้วยธรรมศาสตร์ที่สวยสดงดงามเป็นวาลินอันดับที่1เมืองเวียงจันทร์หรือนครหลวงเวียงจันทร์แน่นอนว่าเฮาทุกคนคงจะรู้จักกันดีเนื่องด้วยเป็นศูนย์กลางการปกครองย้อนรายได้ต่างๆในแต่ละแขวงบ่ว่าทั้งภาษีอากรจะถูกส่งไปให้ศูนย์กลางนครหลวงเฮ็ดให้เศรษฐกิจของนครหลวงเวียงจันทร์เติบโตขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนมีการก่อสร้างตึกอาคารเมืองทันสมัยร้านค้าต่างๆและแม้ว่าจะมีเนื้อที่น้อยที่สุดของประเทศลาวแต่ประชากรความหนาแน่นที่สุดนครหลวงเวียงจันทร์เป็นที่รู้จักของชาวโลกจากการเป็นที่ตั้งของพระธาตุหลวงเวียงจันทร์อนุสรณ์สถานแห่งชาติลาวที่สำคัญที่สุดซึ่งเป็นที่รู้จักในฐานะสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนาพุทธในประเทศลาวบริเวณนี้เป็นที่ตั้งของวัดสำคัญหลากหลายเช่นหอพระแก้วซึ่งเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกตและที่สำคัญเมืองนี้เคยเป็นสถานที่จัดงานซีเกมส์ครั้งที่25ในเดือน12ปี2009อีกด้วยและนี่คือ10อันดับเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศลาวกับที่มาที่เจ้าอาจบ่เคยฮู้ถึงแนวใดก็ดีเศรษฐกิจของเมืองต่างๆก็จำต้องถูกปรับโตเพื่อเข้ากับสถานการณ์ในทุกมื้อนี้ที่บ่คือเก่าการพัฒนาสิ่งต่างๆย่อมจะใช้เวลาพอสมควรแต่จะให้มันมีความเจริญทันสมัยเทียบเท่ากับเมืองที่เจริญแล้วในยุโรปก็ถือได้ว่ายากพอสมควรเนื่องโดยเมืองเหล่านั้นได้มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมตั้งแต่ศตวรรษที่18ส่วนประเทศลาวเฮาแล้วก็หากรีเริ่มนำไซแน่นอนว่าความห่างของการพัฒนายังไกลอีกหลายเนื่องจากเกิดปัจจัยต่างๆที่สะท้อนให้เห็นถึงบทบาทการเมืองของรัฐบาลภายใต้การนำพาของพรรคเดียวก็คือพรรคประชาชนปฏิวัติลาวอยู่ในระบบคอมมิวนิสต์นั่นเองแล้วทุกคนเองมีความคิดเห็นแนวใดเกี่ยวกับเมืองที่ใหญ่ที่สุดของลาวโดยท่านก็สามารถคอมเมนต์มาในด้านล่างวิดีโอนี้เลยเอาเป็นว่าถ้าใครมากคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเกี่ยวกับอย่างแน่นะก็อย่าลืมฝากกดปุ่มติดตามหรือกดปุ่ม Subscribe พร้อมกดกระดิ่งข้างๆด้านล่างวิดีโอเลยเพื่อจะบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของไลน์ตะแค่สำหรับมื้อนี้สบายดี